สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนี่อีสานครับมื้อนี้ก็ลอยๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนี่วิวหลากหลายเลยพี่น้องมื้อนี้ครับนี่เบิ่งเอาหัวสวยครับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งพืชเศรษฐกิจครับกําลังเพราะว่าแต่ละปีนี่พืชต้นนี่สิราคาดีเด้พี่น้องนี่ครับนั่นก็คือหมากพริกนี่แหละครับช่วงนี้คนปลูกหน่อยครับราคาดีครับโดยปกติทุกปีเนาะพี่น้องในบรรยากาศก็สิเป็นผู้หยวกเด้อครับมื้อนี้พุ่นน่ะห่างภูเลยครับมือเนี่ยเดี๋ยวว่าก่อนอื่นน่ะเรากําลังเก็บหมากพริกอยู่เจ้าของเราเนี่ยพี่น้องพุ่นน่ะครับเราเก็บได้หลายแล้วก่อนอื่นก็ไปหาเจ้าของแล้วก่อนเราคือวางแผนการตลาดได้ดีแท้ครับย้ําคนบ่ปลูกนี่มันราคาดีเด้เนี่ยนี่ครับเราเฮ็ดเองสองตายายเลยกําลังเก็บอยู่เนี่ยเอาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของหมากพริกเนาะแนะนําชื่อเพิ่นรู้จักนี่ครับเนี่ยจ้าแม่ทั้งอ่อนขังวิเชียนจ้าอันนี้บ้านยังครับอยู่บ้านหนองว่าจ้าบ้านหนองว่าตำบลผักปังตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิตาดิตาชื่อยังตาชื่อตาเกียรติครับตาเกียรติเพชรล่ำครับผมตาเกียรติเพชรล่ำครับผมโอ้น้ำตระกูลเพชรล่ำน้ำกุลดังภูเขียวคุณว่าไงแม่ ตระกูลมอดมคุณว่าเนี่ย เป็นเกษตรกรปลูกพริกเกียรติครับเนี่ยจ้าปลูกทุกอย่างแหละจ้าโอ้ย้ำละปลูกพริกก็ได้เดี๋ยวปลูกทุกอย่างเลยเนาะครับแต่ว่านั่นขึ้นชายได้หญ้าท่วมอยู่นั่นน่ะเนี่ยครับขึ้นชายกับปลูกคือกันเนี่ยชายกับปลูกโอ้เป็นบักขี้เกียจเป็นเนี่ยโอ้พุ่นน่ะน้ำคูสานี่ปลูกให้เบิดไปว่างได้เห็นบ่แต่ว่าบ่นี่ปลูกทีละหลายแม่นบ่ครับนี่ปลูกน้อยๆเพราะเฮ็ดเองเนาะซื้อกินครับแต่ว่าปลูกซ้ํานี่ก็บ่แม่นกินไวดอกเด้เนาะหมากพริกเนาะแม่นบ่เฮากินได้ฮอกเดียวเฮาก็ขายไปรอบนี้ปลูกจากต้นครับพริกอ่ะเอาปลูกหลายอยู่ตัวจ้ะมันเป็นหลายแถวนี่ขนาดบ่ถูกเนาะมันปลูกครับปลูกโดนปานใดแล้วเนี่ยใหญ่ค่อยได้เก็บเนี่ยเอาก็สิประมาณเดือนกว่าบ่ตาเดือนกว่าๆเนาะก็ได้เก็บอ่ะเนาะเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าเพิ่นคือว่าหน้าฝนมันปลูกยากแท้ตาเจ้าโอ้เฮ็ดยากปีนี้ฝนเลี้ยงหลายเนาะมันเลี้ยงหลายเป็นปกติโหระยะนี้ละต้นพริกอ่ะบัดนี้ฝนเลี้ยงมันหลายมันเลยบ่ดีปีน่ะติโอ้เอาซ้ำนี่ล่ะหน่วยมันหลายอยู่หุ่นแม่เก็บได้จากรุ่นแล้วเนี่ยได้จากมือแล้วเก็บเนี่ยเก็บได้หลายเที่ยแล้วจ้ะได้หลายเที่ยแล้วแต่ว่าเฮาบามือ2มือเฮาเก็บเที่ยนึงครับปลูกในเนื้อที่จากไงจากเพราะไรบ่เนี่ยอันนี้ประมาณสิบ่สิไรบ่ฮะงาน2งานประมาณ2งาน2งานเนาะจ้ะได้เที่ยละจากโลนี่ครับช่วงนี้ได้เที่ยละ10 78โลได้บ่ตาช่วงนี้ล่ะช่วงนี้ราคาเป็นไหนครับเป็นตาดึงดูดใจเฮาส่งเพิ่นเฮาส่งเพิ่นเฮาบ่ได้ไปขายเองเฮาก็ส่งโลละ60บาทโลละ60บาทจ้าขนาดว่าย้ำมันหน่อยๆนี่แหน่อยมันบ่จ้าปีที่แล้วบ่แม่นโลละ200พุ่นหรือไงย้ำคนที่เกี่ยวข้าวช่วงเกี่ยวข้าวโลละ150ติส่งเพิ่นน่ะจ้าของเจ้าสิฮอดช่วงเกี่ยวข้าวบ่เนี่ยมันเป็นจังเดียนก็บ่รู้คือกันดูแลดีๆเก็บได้โดนอยู่แม่นเด้อดูแลดีก็สิเก็บได้มันฝนมันเพิ่งสิเซาตกเนาะเฮาก็โอ้แสดงว่าเจ้าปลูกก่อนกําหนดด้วยซั่นเนี่ยคันได้เก็บอีกเดือนนึงสิพอดีเล่นบ่ตาจ้าปลูกแบบของเจ้านี่เด้ปลูกจังได๋ครับเนี่ยพริกน่ะยกร่องเล็กน้อยบ่ยกร่องเฮารถไถยกร่องนาน้อยเฮานี่ล่ะยกร่องโอ้รถไถนาเฮ็ดเองเลยจ้าปลูกระยะห่างซําได๋ครับเนี่ยระยะห่างก็ประมาณเท่าใดเป็นต้นคู่บ่นี่40-50เซนช่วงสี่ละติโอ40-50เซนแต่อันนี้คือใกล้กันเห็นเป็นคู่ติครับจ้าเฮ็ดคู่โอ้คู่แล้วก็แถวนี้ก็คู่จ้าปลูกพริกเป็นอาชีพนี่มาหลายปีแล้วติตาว่าก็ได้เริ่มปลูก2ปีนี่ติจ้าแต่ก่อนก็ปลูกทุกอย่างล่ะแม่นบ่ปลูกแตงปลูกถั่วโอ้แตงถั่วมะเขือได้ปลูกบ่มะเขือเพิ่งสิปลูกเมื่อซั่นได้เป็นน้อยอยู่ร่องเดียวมันไปหาซื้อพันธุ์บ่ได้จ้าอันนี้ได้พันธุ์หยังหมากพริกเนี่ยอันนี้ซุปอีหยังก็ล่ะซุปเปอร์ฮอตอัมพวาอัพโออัมพวาโกอัมพวาโกโอ้พันธุ์ยอดฮิตด้วยซั่นผมไปทายอยู่ใส่มีแต่พันธุ์นี่ล่ะจ้าอัมพวามันจุดเด่นเป็นไดครับพันธุ์เนี่ยมันหน่วยมันงามหน่วยใหญ่แล้วก็หน่วยดกสําหรับพริกแดงเนี่ยเนาะจ้าปลูกพริกนี่เด้ยายมันปลูกง่ายบ่ง่ายตัวแต่ว่ามันเสียตอนฝนเร่งเนี่ยมันบ่แม่นเลยบ่ได้หดน้ําจักเที่ยมันโอ้ยแต่พัดปลูกลงบ่ได้หดน้ําจักเที่ยพวกยาได้ฉีดเร่งบ่ครับนี่จังสิเป็นโรคมันบ่บ่ก็เป็นโรคมันน่ะนี่เนาะน่ะม่วงเนาะน่ะบ่งกัดมันจ้ะม่วงสิก็ธรรมดาบ่ต้องฉีดดิจ้าแต่ว่าปุ๋ยเคมีได้ใส่สูตรใดเอาใส่แล้วแต่จังซี่ก็ใส่15ใส่ผสมกับปุ๋ยผสมพวกไอ้ลุงอรุณจ้ะอ๋อครับใส่ไปโลดว่าจะแม่นปุ๋ยอินบ่ใส่ไปโลดนี่ครับเบื้องต้นของเราดูครับช่วงเดือนกว่าๆเราได้เก็บแล้วพี่น้องครับนี่แต่ว่าฝนเบิดแล้วดูแลดีๆก็ได้เก็บฮอดเกี่ยวข้าวพุ่นแล้วเนาะได้ฮอดเกี่ยวข้าวอยู่ครับได้โอ้ย
ตกคักตกเนี่ยปลูกน้อยๆที่คือบ่ขายเองรถใหญ่ดอกมันบ่มีเวลาไปตลาดมันต้องเลี้ยงหลานโอ้อ้าวก็เลยได้ส่งพ่อค้าเนาะเดี๋ยวพี่น้องครับจักมือเก็บเทียนนึงครับนี่มันเป็นจังเกิด2มือเก็บเทีย2มือเก็บเทียนนึงจ้าเก็บใช้แรงงาน2คนตายย้ายแม่นบ่จังซี่เหรอมื้อนี้มา2ซื้อมื้อมาผู้เดียวนี่เอามื้อนี้ผู้ใดเอาหลานให้หลานอยู่ไปโรงเรียนจ้ะโอ้หลานไปโรงเรียนจ้ะยังมื้อเลี้ยงที่ค่อยไปรับไปบ่าย 10:00 นก็ไปแล้วจ้ะบ่าย 2:00 ก็ไปเอาไปขายหน้าโรงเรียนพอดีเนาะเป็นถุงเป็นถุงก็20ถ้ามันทายก็ได้อยู่หลานลองเบิ่งว่าทีละ5ถุงมันคือได้เนาะตาเนาะขายนําบ้านเพิ่นเฮ็ดอันจะไปเฮ็ดอันขีดละ10บาทพี่เฮ้ยพุ่นน่ะเป็นโลละ100พุ่นว่าน่ะนี่มันได้ส่งเพิ่นเออนั่นน่ะมันได้ส่งเพิ่นขาประจําเพิ่นแล้วก็ได้ได้ส่งขาประจําตลาดเนาะครับเดี๋ยวมันสิเสียเพราะว่าไทยเพราะว่าไทยบ้านบ่กินซุมื้อเด้เนาะผิดกันนี่ครับเก็บไปใช้เวลา2คนนี่ครับนี่จ้ะเก็บไปเรื่อยๆมื้อนี้ยัง3แถวมันพอใกล้สิแล้วแล้ว3ร่องเอ็งอยู่2ร่อง2ร่อง3ร่องทั้งนี้เก็บเบิดแล้วนี่พี่น้องแล้วบ่เน้นปลูกหลายดอกครับเน้นขายได้ง่ายๆนี่เนาะใหญ่เนาะจ้าพอได้กินบ่เน้นให้มันล้นตลาดเด้พี่น้องเบิ่งเอาสายพันธุ์อัมพวาโกพี่น้องจ้าแต่ว่าเราก็มีแม่ค้าตาประจําอยู่ผู้ใดขาดแขนพริกเท่ๆก็ค่อยมาหาเราเด้อครับอ่านแล้วสิแบ่งให้อยู่เพิ่นก็มาซื้อไปกินอยู่ครับก็ซื้อไปกินซื้อไปหยังคันเป็นแม่ค้าส่งเราก็ส่งบ่ไหวดอกเนาะมันหน่อยแล้วเนาะเรามีขาประจําแล้วนะครับประจํามีอยู่จ้าการทํางานของเราดูครับพุ่นน่ะว่าช่วงนี้มันพริกก็สิขาดแคนเนียอยู่ล่ะน้อยใหญ่จ้าครับผู้ใดวางแผนดีช่วงนี้คือเจ้าก็คักอยู่ล่ะบ่มีคู่แข่งดอกครับนี่ราคาสิลงตอนเพิ่นเกี่ยวข้าวแล้วพุ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเป็นพืชหลังน้าแม่นบ่นี่ครับเก็บแต่ละเก็บแต่ละรอบช่วงนี้ได้10กว่าโลอยู่แม่นบ่ใหญ่ครับครับได้อยู่ได้พุ่นน่ะพี่น้องไล่บ่นู10กว่าโลปีกานี่ปีกานี่ฝนมันบ่ค่อยแรงมันบ่มักฝนเนาะพริกเนาะครับพริกมันมักแรงหน้าฝนนี่เพิ่นว่าพริกปลูกยากที่สุดพุ่นเด้เดี๋ยวก็โรคหน่วยเน่าโรคหยังพุ่นเด้ของเจ้าเป็นบ่ปีเนี้ยบ่ซั่นได้เป็นเนี่ยเฮาคือฝนเล็งอยู่มูเพิ่นเป็นแล้วแต่ว่าของเฮาบ่ซั่นได้เป็นนี่มันเบิดฝนก็สิเซาเป็นไปเลยตัวจ้าแม่นสาดเบิ่งพี่น้องขนาดต้นเราถือว่าเราบ่สมบูรณ์ว่าหน้าปีนี้ต้นบ่สมบูรณ์ปีเนี้ยฝนมันแรงหลายเฮ็ดหยังบ่ได้เลยฮอร์โมนเฮาก็บ่ได้ขีดจักเทื่อหน่วยใหญ่หน่วยงามเนาะบัดนี้เนาะบัดนี้เบิดฝนแล้วก็บำรุงดีๆใบเพิ่งครึ่งซะหน่วยใหญ่บัดนี้แม่นดอกคือสิออกหลายไปเรื่อยถึงว่าบ่นพวกเบิ่งหน่วยเราดูการเก็บนี่เด้ครับเก็บเขียวเก็บแดงติเอาแต่หน่วยแดงๆเอาหน่วยที่เฮิ่มๆมันมีเฮิ่มจังซี่หน่วยดำๆจังซี่คันออกดำคันๆคันหน่วยสุกๆล้วนๆเพิ่นบ่ค่อยมักตลาดเพิ่นมักแบบนี้จ้ะเพิ่นมักเอาแบบที่ไปผลน่ะจ้ะโอ้เพราะว่าสิได้หลายมื้อเนาะจ้ะครับใช้เวลามันสุกในโตคือเก่าเนาะตลาดมักแบบนี้เอาแต่ว่าตลาดสีเขียวได้มีบ่ตลาดสีเขียวบ่ฮู้จักบ่ฮู้ไปใส่ป่นเห็ดเด้โอ้เพิ่นบ่มาสั่งแม่นบ่บ่พื้นอันนี้พริกอันนี้เฮาคือเน้นเก็บสุกเนี่ยโอ้เน้นเก็บสุกครับครับแต่ว่าคันเป็นเก็บเขียวก็อีกเป็นพันต่างๆอีกเนาะเป็นอีกพันนึงนี่เฮานี่พี่น้องอันนี้พันเฮาเขียวเฮาใหญ่เบิ่งผมสิเป็นลัดหน้าเจ้าเบิ่งหน่วยแดงๆเพราะว่าปีที่แล้วนี่เพียงคอเพียงโอ้พี่เดียวพี่เดียวพี่ดิพี่เดียวเพียงมันดินผู้เด้ครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งดูนี่เพียงพี่แล้วนี่มันบ่ดีแม่นน่ะฝนมันแรงจ้ะฝนหลายพวดพี่น้องครับพวกผู้คักๆได้พวกฝนมันหลายภาคไปหันก็เป็นผู้แล้วมันบ่ตานครับครับว่าเบิ่งเอาครับเบิ่งพริกเราแต่ว่าช่วงนี้น้ําบ่ต้องหนยากแม่นบ่เบิ่งแต่หญ้าหญ้ากันแรงเด้แม่นบ่ตาหญ้าเด้ได้ฉีดยาบ่ครับหญ้านี่บ่บ่ฉีดยาบ่ฉีดยาเลยเสียเอาตัดเอาเฮาใส่เครื่องตัดเอาครับนี่เบิ่งเน้นใช้แรงงาน2เท่าแล้วพี่น้องอันละมือม้าผู้เดียวเพิ่นน่ะคันม้าผู้เดียวก็สินานแล้วแน่นบ่เก็บเบิดมือได้แล้วเก็บไปหดน้ําไปเรื่อยครับเก็บเสร็จแล้วก็หดน้ําเฮาก็ปลูกได้หลายร้อยต้นอยู่ล่ะครับนี่เน้นใช้แรงงาน2คนเป็นไร่นาส่วนผสมหม่องใดเฮ็ดนาบ่ได้เราก็ปลูกผักขายมันบ่ใหญ่ครับครับปลูกผักบ่แม่นมีแต่พริกเด้พี่น้องอันที่จริงของเรามีหลายอย่างอยู่มีหลายอย่างอยู่จ้ะมีผมมาทายเอาแต่พริกให้พี่น้องเบิ่งปลูกบักเขียปลูกบักขี้เขียครับซุ้มผักซุ้มนั้นเฮาก็บ่ซั่นได้เฮ็ดเพราะว่าเพิ่นฝนมันสิได้ขายดีๆตอนเกี่ยวข้าวกับตัดอ้อยนี่เนาะจ้าหมักเขียๆหมักพริกหมักเขียนี่ล่ะครับหมักฮุ้งนี่ปลูกบ่ให้มาฮุ้งกุ้งฮุ้งมันปลูกอยู่ในสวนทั้งบ่ทั้งในบ่ได้กินเออเอาบ่ได้ปลูกหลายเนาะจ้าเอานี่ล่ะครับเป็นพืชอายุสั้นหมุนเวียนได้เงินเลี้ยวอีกตัวนึงเนาะครับหมักพริกเนี่ยก็อาศัยตัวนี้ล่ะคันพุกเนี่ยได้ขายก็บ่ได้จ้างคนเกี่ยวเขาครับโอ้บ่ได้ซอยนี่ครับเห็นบ่ครับผู้ใดมั่นหาผู้ใดมีไอเดียดีก็ลองคิดเบิ่งครับการตลาดช่วงใด
พี่น้องสังเกตเบิ่งเองครับซื้อผักซื้อหยังช่วงใดแพงเนาะคือช่วงนี้เฮาสิบ่ได้ไปหาเงินทางใดนะครับแม่นอยู่ที่บ้านก็เบิ่งน้ำเบิ่งหยังก็มาเฮ็ดพริกกินหยังซี่ล่ะจักหน่อยก็ได้เจียวข้าวแล้วเนาะพี่น้องก็ร้องไล่เบิ่งเอาจากกันปลูกฮอดการเก็บนี่เจ้าตอนปลูกที่แรกเจ้าเฮ็ดจังได๋ซั่นใหญ่เนี่ยซื้อต้นสำเร็จมาบ่เอาบ่พอครับพอเอาเองเลยวานวานเลยวานเป็นนานวานเป็นนานแล้วค่อยเอามาเตรียมใส่จ้าจากเวลาวานฮอดเตรียมนี่เดือนกว่าแม่นบ่ได้ที่เก็บอ่ะนี่พี่น้องก็อายุสั้นๆนี่ครับได้เงินไว้ครับแต่ว่าอายุการยืนยาวที่เก็บซ้ําได้แล้วแต่เฮาดูแลมันบ่ใหญ่แต่เฮาดูแลตอนโอ้ยเก็บได้ทั้งปีสิเก็บได้ทั้งปีเลยเก็บได้ทั้งปีนี่ครับเบิ่งเอาคันเฮาจังซี่มันสิเป็นโรคแล้ววานนี่พี่น้องมันเหี่ยวบ่งกัดบ่งกัดจ้ะมักบ่งสายพันธุ์ใดมือมากล้ากินมักโอ้โตบักใหญ่เลยบ่งอ่ะดำคือหรือเลยโอ้มักเผ็ดติมันคนคือกันมันมาบ่งคือบ่ย่านมันมากลางคืนเฮาบ่เห็นมันดอกเฮาต้องมาใต้โอ้บ่งมาจอพริกแม่พี่น้องมันมักเผ็ดอีหลีครับบ่งนี่ครับมันมากลางคืนเลยบ่งมันกินเฮากลางคืนตาไปกับตามันครับเน้นเก็บไปเองเรื่อยๆบ่ต้องจ้างแรงงานพี่น้องทั้ง2คนบ่ต้องเน้นหลายเนาะเน้นหลายก็ได้จ้างแรงงานกำไรก็สิไปนําแรงงานอีกแม่นบ่ตาเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้แหละครับท้ายไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจครับผู้ใดอยากทําการเกษตรเพื่อนอายุสั้นได้เงินไว้แต่ว่าก็ต้องมีหม่องขายเนาะตาเนาะจ้าเฮามีมันทรงนึงในหั่นก็คือหมักพริกนี่ล่ะพี่น้องครับมีหม่องทรงแน่คันปลูก 2-3 ร่องก็เน้นขายน้ําบ้านก็พอได้ขายอยู่หรอกครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้ล่ะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ